สถานการณ์หลายจุดจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแต่ว่าที่หมู่บ้านทองสถิตในซอยรามอินทรา34ยังมีน้ำท่วมขังสูงกว่า1เมตรครับไปติดตามรายงานของเรานะครับของคุณทิพย์สุดาชาดีเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นั่นครับเป็นเวลาเกือบ12ชั่วโมงแล้วนะคะที่ชาวบ้านในหมู่บ้านทองสถิตรามอินทรา34แห่งนี้นะคะกว่า170ครัวเรือนต้องเผชิญปัญหาน้ำท่วมขังสูงกว่า1เมตรนะคะมาตลอดทั้งวันนะคะเนื่องจากว่าน้ำในพื้นที่นี้นะคะไม่สามารถที่จะระบายออกไปยังคลองหลักที่อยู่ติดกันได้นะคะโดยจุดที่อยู่ลึกที่สุดนะคะคือบริเวณที่มีรถจอดอยู่ด้านหลังนั้นนะคะจะสูงประมาณเกือบ1เมตร50เซนติเมตรค่ะแต่ว่าชาวบ้านนะคะก็ทำได้เพียงแค่ช่วยเหลือตัวเองนะคะในการยกของขึ้นที่สูงนะคะระดับน้ำในปีนี้ชาวบ้านบอกว่าใกล้เคียงกับปี2554ค่ะแต่ว่าความรุนแรงและความเสียหายนั้นมีมากกว่านะคะเดี๋ยวลองไปคุยกับชาวบ้านดูนะคะสวัสดีค่ะเห็นบอกว่าปีนี้เสียหายมากกว่าปี54ใช่ไหมคะมันเกิดจากอะไรคะเตรียมตัวไม่ทันนะครับคือน้ำมันมาเนี่ยมันมาช่วงกลางคืนใช่ไหมฮะแล้วเราเตรียมตัวไม่ทันส่วนปี54เนี่ยมันจะมีข่าวมาเรื่อยๆเราก็ได้เตรียมตัวนะฉะนั้นมันไม่ทันแล้วสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้บ้านพี่มีความเสียหายยังไงบ้างอะคะก็ชั้นล่างเสียหายหมดแล้วครับทุกหลังคาเรือนนะฮะเสียหายกันแทบทั้งนั้นทั้งรถทั้งข้าวของเครื่องใช้เสียหายเยอะแล้วตลอดทั้งวันนี้นะคะพี่พยายามแก้ปัญหายังไงบ้างคะเพราะว่าต้องเผชิญกับสภาพน้ำท่วมขังสูงขนาดนี้ค่ะก็เก็บของฮะช่วยกันเก็บของขึ้นที่สูงครับก็หาอะไรหนุนเท่าที่จะหาได้อะไรที่มันยกไม่ได้มันก็ต้องปล่อยไปแล้วส่วนตัวกังวลไหมคะว่าวันนี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาตลอดทั้งวันนะคะว่าคืนนี้อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วทำให้สถานการณ์มันเร็วร้ายลงอะค่ะถ้าตกลงมาก็ต้องยอมเสียแหละครับเพราะว่ามันก็ไม่รู้จะเอาไปทางไหนกันแล้วบางบ้านนี่ก็ได้ย้ายออกไปอยู่ข้างนอกแล้วนะก็ปล่อยบ้านทิ้งไว้เลยค่ะก็อย่างที่พี่เขาบอกนะคะว่าประชาชนบางส่วนนะคะก็ยังไม่มั่นใจในสถานการณ์ค่ะว่าคืนนี้นี่จะมีฝนตกลงมาอีกหรือเปล่านะคะทำให้ตลอดทั้งวันนะคะมีการอพยพนะคะทั้งคนแก่ผู้ป่วยนะคะออกไปยังบริเวณด้านนอกหมู่บ้านค่ะเพราะว่าหากน้ำมีระดับน้ำสูงกว่านี้นะคะก็เกรงว่าอาจจะเดินออกลำบากหรือว่าการเดินทางเพื่อจะออกไปด้านนอกนั้นลำบากมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะก็มีทหารค่ะจากกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์นำรถนะคะแล้วก็เรือ1ลำรวมถึงข้าวกล่องเนี่ยมาแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นค่ะเนื่องจากว่าระดับน้ำที่ค่อนข้างท่วมสูงนะคะทำให้ไม่สามารถที่จะนำรถเข้ามาจอดบริเวณด้านในหมู่บ้านได้นะคะแล้วก็ต้องให้รถยกเนี่ยค่ะมายกรถออกไปด้านนอกซึ่งก็ต่อคิวกันค่อนข้างยาวค่ะเพราะเกรงค่ะว่าทรัพย์สินนั้นจะได้รับความเสียหายนะคะส่วนการระบายน้ำออกจากพื้นที่นี้นะคะจากการติดตามบริเวณโดยรอบนะคะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะคะประมาณ 2-3 เครื่องค่ะแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะสูบน้ำออกจากพื้นที่นี้ไปยังคลองลาดพร้าวซึ่งเป็นคลองหลักได้เนื่องจากปริมาณน้ำค่อนข้างเยอะนะคะหากสูบออกไปแล้วเนี่ยน้ำก็จะไหลวนกลับเข้าหมู่บ้านได้อีกนะคะทำให้ชาวบ้านก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยก็ยังไม่สามารถระบายออกไปได้นะคะดิฉันไปสำรวจบริเวณคลองตาเลอซึ่งอยู่ด้านนอกของหมู่บ้านแห่งนี้นะคะมีเครื่องสูบน้ำอยู่หนึ่งเครื่องค่ะแต่ว่าไม่สามารถที่จะเปิดเดินเครื่องได้นะคะเพราะว่าชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็มีน้ำท่วมสูงนะคะจากคลองเนี่ยขึ้นมาท่วมอยู่หากว่ามีการสูบน้ำออกจากหมู่บ้านลงไปอีกนะคะก็เกรงว่าจะทำให้บ้านของพวกเขาเนี่ยได้รับน้ำท่วมซ้ำซากเข้าไปอีกนะคะจึงไม่ยอมให้ทางราชการนั้นเปิดเครื่องสูบน้ำในบริเวณนั้นค่ะแล้วก็สำหรับสถานการณ์ล่าสุดนะคะจากการสอบถามจากผู้อำนวยการสำนักเขตลาดพร้าวค่ะมีการประเมินค่ะว่าตอนนี้มีการพร่องน้ำออกจากคลองลาดพร้าวแล้วนะคะก็คิดว่าสถานการณ์น่าจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆหากวันนี้นะคะไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มก็คาดว่าที่แห่งนี้น่าจะสามารถระบายน้ำได้ภายในประมาณ 8-10 ชั่วโมงค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีก่อนค่ะ